ที่เราจะไปรับชมรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะครับเรามีแคมเปญพิเศษ Benz NK Mega Sale The Final Call นะครับโอกาสสุดท้ายนะครับที่คุณจะได้เป็นเจ้าของขบวนรถ Benz ล็อตใหม่รุ่นใหม่ไม่น้อยนะครับราคาใหม่กว่า200คันพร้อมส่วนลดจัดหนักสูงสุด 500,000 บาทหมดแล้วหมดเลยวันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับอย่าปล่อยให้รถสวยๆหลุดมือไปนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับสามารถเข้าเยี่ยมชมแคตตาล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ www.benznk.com นะครับเรามีรถ Benz สวยๆให้เลือกมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะครับพบกับรถไฟฟ้า 100% นะครับ Tesla Model X75D คันนี้นะครับเท่สุดกับรถปี2018เลขไมล์น้อยสุดเพียงแค่ 19,000 กม.ราคาพิเศษสุดที่ BNK ตั้งไว้เพียงแค่ 4,690,000 บาทเท่านั้นเองนะครับจอดที่ BNK ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับกับรถไฟฟ้า 100% ขอบคุณ Elon Musk นะครับที่สร้างสรรค์รถคันนี้ขึ้นมานะครับเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ใช้งานได้จริงตั้งแต่ปี2018เรียบร้อยแล้วนะครับชาร์จไฟฟ้า1ครั้งวิ่งได้ไกลถึง400กิโลเมตรนะครับและคันนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้า 100% ไม่มีเครื่องยนต์แน่นอนเรามาดูไล่ดูดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างตัวนี้เป็นสี Deep Blue Metallic นะครับสีพิเศษเพิ่มออปชั่นอีก 80,000 บาทด้วยกันนะครับการดีไซน์เค้าก็จะกลายเป็นเรียบได้เลยนะครับผมพร้อมโลโก้ Teslaนะครับซึ่งเป็นตัว T นะครับผมตรงนี้อยู่ตรงกลางครับเป็นโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว Tesla นั่นเองนะครับไฟหน้ายังเป็นตัวท็อปแบบ LED นะครับไล่มาที่ด้านข้างของเขานะครับตัวล้อก็จะเป็นแบบ High Gloss Black สีดำดูสปอร์ตตัดกับตัวรถสีน้ำเงินนะครับทำให้รถดูขุ่มดูสปอร์ตสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเบรกที่แสดงโลโก้แบบของ Tesla ด้วยด้านข้างของเขานะครับก็จะมีตัวสัญลักษณ์โลโก้ Tesla ซ่อนด้วยตัวกล้องนั่นเองนะครับจะเป็นตัวฟังก์ชันของการจับสิ่งเคลื่อนไหวต่างๆรอบรถนั่นเองนะครับผมเรียบหรูไปกับดีไซน์ตัวรถนี่อย่างนึงคือกระจกบังลมด้านหน้าขนาดใหญ่นะครับไล่มาเนี่ยยาวมาถึงเกือบครึ่งประตูตัวเสา B เลยก็ว่าได้นะครับเป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์นั่นเองและอย่างนึงที่เห็นนะครับก็คือซ่อนตัวกล้องไว้ด้วยนะครับผมการดีไซน์ที่เปิดประตูก็จะไม่มีแล้วนะครับตัวนี้ดีไซน์ตัวเป็นเรียบไปเข้ากับตัวรถไปเลยการเปิดประตูนะครับถ้าเราล็อกรถอยู่เราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยประตูก็สามารถเปิดออโต้ได้เลยนะครับหรือว่าฟังก์ชันก็คือเปิดกดตัวนี้ไปทีหนึ่งก็จะเปิดประตูได้เหมือนเช่นเดียวกันประตูทุกบานนะครับจะเป็นประตูแบบซอฟต์โคสหรือว่าประตูดูดนั่นเองจุดเด่นของรุ่นโมเดล S75D คันนี้ก็คือประตูหลังแบบ Falcon X-Wing นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดกันดูดีกว่านะครับผมนี่เราก็เปิดได้เลยถ้ามีสิ่งกีดขวางก็สามารถเปิดได้นะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับเราสามารถเปิดได้กว้างขนาดแค่ 1.5 ฟุตก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับดีไซน์เป็นแบบ Falcon X-Wing นั่นเองนะครับผมตรงนี้เราสามารถปิดกดปิดได้เลยถ้าเรามีตรงนี้อยู่มันก็จะหลบของเราเห็นไหมครับมันจะหลบไปหมดเลย wow.ตัวรถของเขานะครับต้องบอกเลยว่ามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเน้นความนั่งสบายภายในรถนั่นเองนะครับผมดีไซน์ของด้านท้ายของเขาก็จะเป็นแบบไฟ LED นะครับแล้วก็สังเกตได้อย่างหนึ่งของรถไฟฟ้า 100% ก็คือจะไม่มีปลายถ้อยเสียนะครับตัวนี้ต้องเริ่มบอกเลยว่าเป็นรถที่รักโลก 100% เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะมีสปอยเลอร์หลังด้านท้ายนะครับพร้อมไฟเบรกตัวที่3นั่นเองและสัญลักษณ์ด้านขวาก็จะเป็นแบบดูอัลมอเตอร์มี2มอเตอร์ด้วยกันนะครับกำลังแรงม้าอยู่ที่333แรงม้านะครับ0ถึง100ใช้เวลา 4.7 วินาทีนะครับชาร์จไฟ1ครั้งนะครับสามารถวิ่งได้ไกลถึง400กิโลเมตรด้วยกันและนี่ครับที่ชาร์จไฟของเขานะครับซ่อนอยู่นะครับเป็นกิมมิกเล็กๆนะครับเป็นซ่อนเล็กๆอยู่ตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาดูช่องเก็บของด้านท้ายครับว่าจะกว้างขนาดไหนนะครับคันนี้เป็นแบบรุ่น5ที่นั่งนะครับช่องเก็บของด้านท้ายต้องบอกเลยว่าใหญ่มากๆสามารถจุกระเป๋าใหญ่ๆได้หลายใบกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นสมเป็นรถ SUV แห่งอนาคตจริงๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้เพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับเข้ามานั่งนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหกับเทคโนโลยีต่างๆนะครับและการดีไซน์ออกแบบที่เรียกได้ว่าอนาคตจริงๆเน้นดีไซน์แบบเรียบหรูมินิมอลนะครับผมไล่มาตั้งแต่ตัวนี่เลยนะครับวัสดุต่างๆนะครับเป็นวัสดุแบบดูคุณภาพสูงนะครับและที่สําคัญนะครับเวลาขึ้นมานั่งปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ชอบอย่างคือกระจกบังลมนะครับด้านหน้าขนาดใหญ่ยาวมาถึงบนศีรษะของผมเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเหมือนอนาคตจริงๆเหมือนโดมเหมือนในหลังเรื่องจูราสสิคปาร์คที่เราอันนี้กันเลยไม่ต้องกังวลว่าจะร้อนนะครับเพราะว่าด้านบนของ
ขาเนี่ยเป็นกระจกแบบทึบแสงนะครับเป็นกรองแสงมาแล้วนะครับลองขับบนถนนแล้วเนี่ยไม่ร้อนกันเลยนะครับและทัศนวิสัยเรียกได้ว่าเป็น SUV ที่กว้างนั่งสบายนะครับหน้าจอของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบ LCD เหมือนกันและที่เห็นเด่นชัดก็คือหน้าจอตรงกลางนะครับตรงคอนโซลที่เป็นขนาดใหญ่มากๆเรียกได้ว่าทุกอย่างในรถเนี่ยไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับเราต้องมาสั่งการที่หน้าจอตรงนี้แทนนะครับผมเรียกได้ว่าดีไซน์เขาก็โอเคเลยตัวเบาะของเขาเป็นสีขาวมากนะครับขาวแบบสะอาดมากๆตัวนี้ต้องบอกเลยว่าทำมาจากวัสดุวีแกนนะครับวัสดุวีแกนนะครับเขาบอกเคลมว่าทำความสะอาดง่ายนะครับด้วยเวลาเลอะอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ผ้าเนี่ยเช็ดปุ๊บเนี่ยก็จะทำความสะอาดง่ายเลยนะครับวัสดุวีแกนก็คือวัสดุที่ทำมาจากสังเคราะห์ที่ทำมาจากพืชนะครับผมตัวนี้จะไม่ใช่หนังสัตว์นะครับแต่ฟีลลิ่งจะนั่งเหมือนเป็นหนังเลยเป็นหนังแท้เลยเป็นทำมาจากพืช นั่นเองนะครับผมเรียกว่าอันนี้เป็นวัตกรรมอีกล้ำยุคอีกแบบนึงนะครับตัวเบาะก็สามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับแล้วที่สังเกตอีกอย่างนึงนะครับที่เห็นว่าเหมือนในรถ Mercedes-Benz ทุกรุ่นก็คือตัวเกียร์ของเขานะครับคันเกียร์ตัวปรับไฟเลี้ยวนะครับหรือว่าตัว Cruise Control หรือว่าตัว Auto Pilot ตัวเนี้ยตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวปรับกระจกมองข้างนะครับตัวนี้เหมือนยี่ห้อ Mercedes-Benz เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นก้านเดียวกันเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปไล่ดูกันดีกว่าว่าตัวจอกลางมีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้เราสามารถควบคุมนะครับตัวเปิดประตูไม่ว่าจะเป็นด้านคู่หน้าหรือว่าคู่หลังตัว Falcon X-Wing ตัวนี้ก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะครับปิดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าควบคุมได้หมดเลยทุกอย่างเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดล้ำยุคมากๆนะครับเรายังสามารถเปิดประตูขับไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเรามาไล่ดูนะครับระบบซัสเพนชั่นนะครับเราสามารถปรับได้เพราะว่ามันเป็นระบบแอร์ซัสเพนชั่นนั่นเองเวลี่ไฮก็คือสูงประมาณ22เซนไฮก็คือ21เวลี่โลจะต่ำลงถึง15เซนนะครับเวลาเราใช้ความเร็วสูงนั่นเองนะครับไดฟิ่งการปรับโหมดการขับขี่ก็จะมีตั้งแต่โหมดชิลแล้วก็สแตนดาร์ดแล้วก็โหมดการขับขี่ก็จะมีคอมฟอร์ตสแตนดาร์ดสปอร์ตตรงนี้แล้วก็สามารถปรับตั้งได้เรียกได้ว่าใช้งานง่ายแล้วระบบออโต้ไพลอตซึ่งถือว่าเป็นระบบออโต้ไพลอตที่ปลอดภัยที่สุดในโลกก็ว่าได้นะตอนนี้นะครับปรับวีเคิลก็สามารถปรับได้โหมด Falcon Drawความสูงและปรับเป็นแบบออโต้ลดขนาดช่องซ้ายขวาเนี่ยสามารถเปิดได้แคบสุดเนี่ย 1.5 ฟุตก็คือเมื่อประมาณ45เซนติเมตรเรียกได้ว่าเรามีระบบเซ็นเซอร์นะครับเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเราไปที่แคบๆเราจะเปิดประตูหลังไม่ได้นะครับผมตรงนี้จะเป็นระบบออโต้ของเขานั่นเองเนวิเกชันก็จะเป็นแบบเหมือน Google Map อยู่ในนี้เรียบร้อยเลยและที่ชอบอย่างนึงนะครับก็คือตัว Entertainment เราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ยังสามารถเล่นเกมในนี้ได้เลยนะครับต้องเด็กๆต้องชอบแน่นอนถือว่าเป็นรถ SUV ที่คุ้มค่ามากๆนี่เราสามารถปลูกผักนี่ได้ด้วยเกมไพ่ที่สมัยเราเล่นเราก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เช่นเดียวกันแต่คนขับก็ไม่ควรจะเล่นนะครับและตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกช่องวางแก้วนะครับตัวนี้หลายช่องเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วเหมือนกันตรงกลางก็จะเป็นตัวที่ชาร์จนะครับผมที่ชาร์จไฟนะครับเป็น USB เดี๋ยวเราไปนั่งดูด้านหลังดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมานั่งข้างหลังกันดูครับว่าจะเป็นยังไงนี่เราก็กดเลยครับไม่ต้องมียกมืออะไรอย่างนี้นะครับไฟฟ้าของเขานั่นเองนะครับเรียกว่าคันนี้นะครับรุ่นคันนี้เป็นรถแบบ5ที่นั่งตัวนี้นะครับเราสามารถคัสตอมไมซ์ที่นั่งได้ครับไม่ว่าจะเป็นแบบ4ที่นั่งนะครับหรือว่าเป็น5ที่นั่งหรือว่า7ที่นั่งเราสามารถสั่งตอนออปชั่นตอนที่สั่งรถได้เลยนะครับตัวเบาะต้องบอกเลยว่าเบาะนั่งสบายนะครับพื้นที่เล็กรูมก็กว้างขวางและตรงนี้ก็จะเป็นพื้นเรียบเลยนะครับเพราะว่าไม่มีตัวเพลาหรือว่าตัวขับนั่นเองนะครับตรงนี้และยังมีช่องแอร์นะครับที่สามารถมีอยู่4ช่องนะครับตรงนี้ทำมันแอร์ด้านข้างด้านหน้าช่องเสียบ USB นะครับผมปรับเอนนอนนะครับเราสามารถปรับเอนก็ได้ค่อนข้างเยอะกับเทคโนโลยีต่างๆที่เรียกว่าเป็นอนาคตเลยก็ว่าได้นะครับผมตัวรถ Tesla Model X รุ่น 75D คันนี้นะครับรถใหม่นะครับ6,990,000นะครับวันนี้มาที่ Benz NA ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับตัวรถปี2018นะครับเลขไม้น้อยสุด 19,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับราคาปกติที่ Benz NA ตั้งไว้นะครับ 4,990,000 บาทวันนี้ช่วง Mega Sale The Final Call นะครับผมพิเศษสุดเพียงแค่ 4,690,000 บาทรถดีๆแบบนี้นะครับต้องลองใช้ดูนะครับWe'll be right back.
ต้องขอบคุณอีลอนมัสก์นะครับที่ได้สร้างนะครับรถไฟฟ้า 100% แห่งอนาคตแต่วันนี้ปี2021ได้ใช้เรียบร้อยแล้วนะครับพบกับ Tesla Model S ที่ BNK ของเราได้แล้วนะครับมาที่ BNK ของเราที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับ